แรงงานต่างด้าวขับขี่รถจักรยานยนต์กับรถกระทันหันถูกรถยนต์กระบะชนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีผลักดันให้ชลประทานตราปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำของสโนเอื้อขัดขาชายแดนและผู้รับเหมาทำถนนขณะที่นายอำเภอบ่อไร่เร่งผู้รับเหมาก่อสร้างทางสายบ้านมะม่วงเนิน400ออกแบบก่อสร้างถนนและสารธรรมวันอาทิตย์กับพระอาจารย์สัตตาสุทธโรต่อไปนี้พบกับตรงชัยมีทับทิมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทคอมสนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันอาทิตย์ที่30เดือนตุลาคมปี2554กับผมธงชัยมีทับทิมครับแรงงานต่างด้าวนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์และเลี้ยวกระทันหันนะครับส่งผลให้รถกระบะที่ขับตามมาเฉี่ยวชนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง2รายเราไปติดตามรายละเอียดอุบัติเหตุข่าวนี้กันครับรวมไปถึงข่าวอื่นๆที่น่าสนใจแรงงานต่างด้าวนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์และเลี้ยวรถกระทันหันนะครับส่งผลให้รถกระบะที่ขับตามมาเฉี่ยวชนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง2รายเมื่อเวลา 14:00 น.ร้อยตำรวจโทสมศักดิ์ผลกระโทร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบได้รับแจ้งจากสมาคมกู้ภัยจังหวัดตราดว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ที่บริเวณทางเข้าวัดแหลมมะขามอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเมื่อได้รับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อวีโก้สีบอนหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน7113จันทบุรีสภาพรถด้านหน้าชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางล้อแม็กแตกกระจกด้านหน้าแตกทราบชื่อคนขับต่อมาว่านายสุพจน์กยุตะอายุ43ปีได้รับบาดเจ็บที่ปากซึ่งได้กระแทกเข้ากับพวงมาลัยอย่างแรงและอีกด้านของถนนพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีน้ำเงินดำหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้สฤษีททหาร270ระยองล้มอยู่ข้างทางสภาพกระจกแตกได้รับความเสียหายทั้งคันคนขับไม่ทราบชื่อคาดว่าน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวได้รับบาดเจ็บตามร่างกายจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมงอบนายสุพจน์กยุตะเล่าว่าขับรถมาจากอำเภอแหลมงอบกำลังเดินทางเข้าตัวเมืองตราแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้ขับขี่มากับเพื่อนอีก 2-3 คันเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองตราดเช่นกันขณะนั้นรถจักรยานยนต์เกิดตัดสินใจยูเทิร์นเลี้ยวกระทันหันจึงทำให้หักหลบไม่ทันและได้เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ดังกล่าวจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นนทรีนะครับขอให้ชลประทานตลาดนะครับปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำของสโนเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าขายตามแนวชายแดนครับนายทิวาวรรณสรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเปิดเผยว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีได้ทำหนังสือถึงสำนักงานชลประทานจังหวัดตราดเพื่อขอให้ปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำของสโนตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานจังหวัดตราดซึ่งปัจจุบันได้กักเก็บน้ำไว้ถึง 60-70 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้พื้นที่รับน้ำมีน้ำท่วมขังเส้นทางบ้านมันม่วงตำบลนนทรีถึงเนิน400ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับอำเภอสำรุดจังหวัดพัตตาบองประเทศกัมพูชาเป็นช่วงๆ 2-3 ช่วงรวมระยะทางกว่า 5-6 กิโลเมตรทำให้การเดินทางไปชายแดนกัมพูชาต้องใช้เรือในการเดินทางซึ่งปกติเส้นทางนี้เป็นเส้นทางการค้าชายแดนไทยกัมพูชาที่มีการค้าขายกันทุกวันพุธถึงศุกร์ทำให้ต้องใช้เรือในการขนส่งสินค้าและลำเลียงพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาซึ่งไม่สะดวกและมีค่าใช้จ่ายสูงทุกวันนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาขออนุญาตมาซื้อสินค้าในห้างเทสโก้โรตัสจำนวน 100-200 คนเป็นรายได้หลายแสนบาทแต่ปัจจุบันการเดินทางลำบากมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับปัจจุบันทางอำเภอบ่อไร่ผ่อนผันให้มีการค้าชายแดนได้ทุกวันพุธพฤหัสและศุกร์โดยเฉพาะวันพุธที่เป็นวันจัดตลาดนัดจะมีพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชา
เดินทางมา 100-200 คนนำสินค้าทั้งของป่าต้นไม้และสินค้าอื่นๆมาจำหน่ายขณะที่เมื่อเดินทางกลับจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคกลับไปมีมูลค่าสัปดาห์ละ1ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีพ่อค้าในอำเภอบ่อไร่นำสินค้าไปจำหน่ายในกัมพูชาเช่นวัสดุก่อสร้างแก๊สน้ำมันเชื้อเพลิงข้าวสารเป็นต้นนายอำเภอบ่อไร่นะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจและออกแบบการก่อสร้างถนนบ้านเนิน400ครับจุดผ่อนปลนบ้านเนิน400อำเภอบ่อไร่ประชาชนในพื้นที่และพ่อค้าแม่ค้าของประเทศเพื่อนบ้านต่างนำสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนกันเป็นระยะเวลานานจนขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการจัดสร้างสะพานเพื่อเป็นการขยายการติดต่อและการส่งออกของสินค้าด้วยการทำถนนเพื่อให้การติดต่อสะดวกสบายมากกว่าเดิมนายอรงกรแอครัตนายอำเภอบ่อไร่กล่าวว่าทางจังหวัดตราดได้มีการทำโครงการถนนเพื่อความสะดวกสบายในการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าและการค้าขายระหว่างประเทศซึ่งในขณะนี้จึงต้องขอเร่งให้ทางผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดตราดส่งแบบการก่อสร้างให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการต่อในเขตพื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติน้ำตกของแก้วหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อจะได้ออกทำการสำรวจเส้นทางการดำเนินการสร้างถนนนะครับในจุดผ่อนปลนชั่วคราวนะครับที่เนิน400ก็เราเปิดทุกวันอังคารพุธพฤหัสนะครับสัปดาห์ละ3วันแต่ตอนนี้เรามีปัญหานิดนึงก็คือตรงในกรณีของอ่างเก็บน้ำคลองสนอเราเก็บน้ำไว้เพื่อจะใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะครับทำให้ถนนที่เชื่อมระหว่างแนวเส้นทางเนี่ยติดต่อลำบากต้องมาทางเรือแต่ก็ยังไปได้นะไปทางเรือแต่ทำให้การค้ามีปัญหาการค้านิดหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางจังหวัดนะครับโดยท่านผู้การจังหวัดเนี่ยได้มีดำริแล้วก็ทางโครงการชลประทานจังหวัดตราดเราเองก็ได้มีการทำเห็นว่าได้มีการเคาะราคานะประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้างทำถนนตามแนวขอบอ่างเก็บน้ำคลองสนอแล้วขณะนี้นะครับก็อยากจะเร่งให้ทางท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราดนะฮะได้กรุณาส่งแบบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อจะได้เสนอโครงการนี้เข้ากับโครงการความมั่นคงกับทรัพยากรในกรณีของขอใช้พื้นที่ทางป่าไม้กับอุทยานน้ำตกคลองแก้วเนี่ยก็จะได้ช่วยกันสำรวจตรวจสอบแนวเส้นทางก่อนซึ่งแนวเส้นทางใหม่เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำเลยที่น้ำท่วมถึงแล้วลงขอบอ่างเลยจะไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ของป่าสงวนหรือพื้นที่อุทยานช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามสารธรรมวันอาทิตย์กับพระอาจารย์ศักดาสุนทโรครับจากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนขอบคุณที่ให้ทางขอบคุณเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายความอิ่มการอุ่นกันอายกันตายทั้ง4ประการคนเราปรารถนาอยู่4เรื่องคือขอให้อิ่มๆไว้อิ่มแต่ไม่อุ่นไม่ได้ทั้งอิ่มแล้วก็ยังไงเสียก็ต้องมีอุ่นอุ่นอย่างเดียวก็ยังไม่ไหวถ้าอายก็คงจะทนอยู่ดูหน้าใครไม่ได้ยังไงก็ต้องกันอายและประการที่3เรียกว่ากันตายทั้งอิ่มทั้งอุ่นทั้งอายและตายคือสิ่งที่คนเรากลัว4เรื่องสิ่งที่คนเรากลัวคือไม่อิ่มไม่อุ่นอายและตาย4ประการนี้สงเคราะห์เข้าในส่วนของสิ่งที่ตรงกันข้ามที่เรียกว่าปัจจัย4อิ่มเราเกิดมาคือต้องอิ่มต้องมีกินต้องมีกินมีใช้ให้อิ่มปากอิ่มท้องปัจจัย4ประการที่1คืออาหารประการที่2ที่อยู่อาศัย
ประการที่3คือเครื่องนุ่งห่มประการที่4คือยารักษาโรคอิ่มก็คืออาหารอุ่นก็คือที่อยู่อาศัยอายก็คือเครื่องนุ่งห่มกันตายคือยารักษาโรค4ประการนี้ในภาวะเดือดร้อนทั้งดินถล่มพายุพัดเป็นวาตภัยเป็นอุทกภัยเป็นอัคคีภัยเป็นภาวะภัยต่างๆของโลกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของปัจจัย4ที่เราได้ช่วยเหลือกันไปในส่วนของน้ำท่วมตรงนี้ก็ต้องอนุโมทนาในบุญกุศลของท่านทั้งหลายที่เราได้ช่วยร่วมสร้างกันอย่างชนิดที่ควักกันแทบจะกระเป๋าแห้งนั่นก็คือ4ประการส่งไปเถอะท่านส่งไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นยารักษาโรคเป็นอาหารเป็นอะไรที่ทำให้อยู่อาศัยแล้วเกิดความสะดวกสบายในภาวะคับขันเงินทองส่งเงินไปก็ไปแปลสภาพเป็น4อย่างนี้ได้ส่งอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ได้เฉพาะอย่างนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้บุญได้เหมือนกันหมดเลยในสมัยพุทธกาลมีลูกชายซึ่งบวชเป็นพระส่วนพ่อแม่ของท่านก็มีอาชีพในส่วนของการเบียดเบียนชีวิตฆ่าสัตว์เป็นอาจินจนในที่สุดพ่อแม่และพี่น้องอีก2คนก็เสียชีวิตลงเมื่อเสียชีวิตลงพระภิกษุรูปนี้รู้แล้วว่าพ่อแม่ตายพี่น้องตายเพราะเรือล่มเมื่อเรือล่มจมลงไปทั้งหมดเสียชีวิตพระภิกษุรูปนี้นั่งสมาธิทุกวันนั่งทุกวันและปรากฏภาพเห็นเปรต4ตนมายืนร้องโหยหวนมีเนื้อแต่ไม่มีหนังหุ้มเลือดไหลจกๆยืนร้องโหยหวนมองดูแล้วโอ้นั่นแม่เรานี่นั่นพ่อเนี่ยอันนั้นพ่อกับแม่และพี่ๆน้องๆ2คนตายแล้วเป็นเปรตลูกเอ้ยช่วยแม่ด้วยอิ่มก็ไม่อิ่มอุ่นก็ไม่อุ่นอายก็อายกันตายก็ไม่มีลูกกันเป็นทุกข์ก็ไม่มีเอางั้นเดี๋ยวลูกจะช่วยแม่บิณฑบาตได้ของอะไรมาไม่ฉันเองทำบุญอุทิศไปให้เอาบาตรของตัวเองที่มีอาหารนำไปถวายพระภิกษุรูปอื่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แม่ให้พ่อนั่งสมาธิพ่อกับแม่บอกลูกเอ้ยอิ่มแล้วลูกอิ่มแล้วแต่ยังไม่หายอายลูกยังไม่อุ่นยังไม่อุ่นถ้าอย่างนั้นท่านก็นำผ้าเก่าๆจีวรเก่าๆนำผ้าจากกองขยะจากป่าช้ามาเย็บมาย้อมมาปะมาเป็นจีวรแล้วก็นุ่งห่มผ้าผืนนั้นแล้วท่านก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อให้แม่ปรากฏว่าเปรตมาปรากฏตัวให้เห็นไม่อายแล้วลูกแม่ไม่อายแล้วแต่ไม่อุ่นไม่มีที่อยู่อาศัยถ้าอย่างนั้นกุฏิอาตมาจะไม่อยู่แล้วมอบให้ถวายเป็นของพระภิกษุรูปอื่นถึงมันจะเป็นของสงฆ์แต่คือเราสละในส่วนของความเป็นสิทธิ์ที่เรามีสิทธิ์ในการครอบครองอยู่อาศัยก็ให้พระภิกษุรูปอื่นไปนะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้กับแม่กับพ่อเปรตทั้ง4ตนนั้นก็มีที่อยู่อาศัยไม่ร้อนไม่ทุรนทุรายเหมือนก่อนอายเนี่ยไม่อายแล้วลูกอุ่นเนี่ยอุ่นแล้วแต่ยากันตายไม่มีลูกท่านก็ทำบุญด้วยยาอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อให้แม่ในที่สุดเปรตทั้ง4ตนก็หมดก็พ้นเคราะห์กรรมในส่วนนั้นก็คือมีปัจจัย4ในการใช้สอยแต่ก็ยังไม่ได้พ้นจากความเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานพอสมควรเรียกว่าบุญต้นทุนของตนเองไม่มีคอยแต่บุญสมทบทุนจากลูกไม่ได้หรอกท่านพูดแล้วน่ากลัวก็คือในส่วนของตัวเองไม่มีบุญต้นทุนไม่มีคอยบุญสมทบทุนอย่างเดียวนี่คงจะเป็นเรื่องที่แย่อยู่เหมือนกันดังนั้นเราเห็นภาวะการภัยต่างๆของโลกควรจะมีเก็บไว้สัดส่วนแห่งการเก็บไว้ก็ควรจะมีสัดส่วนของการกินใช้ก็ควรจะมีสัดส่วนของการ
ในส่วนช่วยเหลือก็ควรจะมีแบ่งภาคของทรัพย์ที่ได้มาในภาวะจำเป็นเราอาจจะต้องใช้แล้วก็ช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่าเบียดเบียนธรรมชาติเพราะสักวันหนึ่งธรรมชาติเขาจะปรับตัวของเขาเองและจะทำให้เราต้องเดือดร้อนในขณะที่เขาปรับตัวเพราะเราคือส่วนหนึ่งของโลกโลกอยู่ได้ถ้าไม่มีเราแต่เราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีโลกช่วยกันดูแลโลกและเราจะได้ทั้ง4อย่างกลับมาคือปัจจัย4ในการดำเนินชีวิตเจริญพรช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับกฐินควรจะปลอดสุราวัดวาก็ควรจะปลอดเหล้าปีนี้พวกเราอย่าไปเมาในกฐินจะทำให้กฐินเป็นกระโถนไปเพราะฉะนั้นพยายามรักษากฐินให้ดีงามกันทุกคนนะเจริญพรวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2554เวลา 8:00 นถึง 15:00 นขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลวังกระแจออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกากบาทได้1เบอร์เลือกสมาชิกสภากากบาทได้2เบอร์ทุกเสียงคือพลังยับยั้งสิ่งผิดใช้เสียงใช้สิทธิ์สุจริตเที่ยงธรรมจัดเลี้ยงจัดงานรื่นเริงมหรสพบันเทิงช่วยได้รับไปติดตามค่ะในรอบ24ชั่วโมงครับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเกาะหมากนะครับรวมตัวกันจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวเกาะหมากพลตรีหญิงจรัญพิมพ์ธีรลักษณ์ผู้จัดการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงพร้อมด้วยนาวาโทสมบัติบุญเกิดพานิชนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรานายศักดิ์ประเสริฐเจริญประสิทธิ์อดีตนายอำเภอเกาะช้างและเจ้าหน้าที่ของอปท.จำนวนหนึ่งได้เดินทางไปยังเกาะหมากด้วยเรือสปีดโบ๊ทเพื่อเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้ประกอบการบนพื้นที่เกาะหมากที่บริเวณห้องประชุมโรงแรมเมกะธานีรีสอร์ทโดยมีนายสุทธิวงศ์จันทสูตรกำนันตำบลเกาะหมากนายจักรพัฒน์ตะเวทิกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากให้การต้อนรับขณะเดียวกันนายวรนิตกายราผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราได้เดินทางไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยสำหรับการประชุมในครั้งนี้ของผู้ประกอบการบนพื้นที่เกาะหมากได้รับความสนใจจากเจ้าของธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุมกว่า80คนในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติที่มาประกอบธุรกิจในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังจำนวนหนึ่งด้วยนายจักรพัฒน์ตะเวทิกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ได้เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะทั้งหมดที่เดินทางไปพร้อมกับได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อร่วมมือกันกำหนดกรอบและวางแผนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่อย่างคุ้มค่าพร้อมทั้งจะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นซึ่งกันและกันถึงปัญหาต่างๆในส่วนของผู้จัดการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงและส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นๆที่เดินทางไปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก็ได้มีการพูดให้ข้อมูลพร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการของเกาะหมากในหลายด้านด้วยกันสำหรับเบื้องต้นมีผู้สมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมในการก่อตั้งชมรมการท่องเที่ยวเกาะหมากในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกมีทั้งหมด36รายโดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายสุริพลตะเวทิกุลเป็นประธานชมรมและจะมีการนัดประชุมกันครั้งต่อไปในวันที่16พฤศจิกายน2554ที่ใกล้จะถึงนี้มูลนิธิรักไทยนะครับแนะนำเด็กวัยรุ่นนะครับควรมีการป้องกันหากมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรครับในช่วงเทศกาลในแต่ละครั้งเช่นวันปีใหม่วันวาเลนไทน์หรือแม้กระทั่งวันลอยกระทงวัยรุ่นส่วนใหญ่จะนิยมใช้วันเหล่านี้หาช่องทางในการมีเพศสัมพันธ์พอคิดว่าเป็นวันที่หนุ่มสาวจะออกมาร่วมทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลดังกล่าวซึ่งทำให้ส่งผลกระทบภายหลังตามมามากมายทางมูลนิธิรักไทยจึงออกมาเชิญชวนผู้ปกครองให้ความสนใจในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ให้กับบุตรหลานในวันสำคัญเหล่านี้นางวันทองรัตนสงครามเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิรักไทยกล่าวว่า
ในช่วงเทศกาลลอยกระทงตั้งแต่วันที่6ถึง10พฤศจิกายน2554งานเช่นนี้เด็กวัยรุ่นส่วนมากจะออกมาลอยกระทงแล้วยังมีสุ่มเสี่ยงในเรื่องของเพศสัมพันธ์สูงทางผู้ปกครองควรที่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุตรหลานซึ่งในปัจจุบันในวันเทศกาลเช่นนี้จะมีการกระทำผิดในเรื่องเพศสูงนอกจากนี้ทางมูลนิธิรักไทยได้มีการแจกถุงยางอนามัยให้กับเด็กวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรแต่ไม่ได้มีการส่งเสริมให้กลุ่มวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากสังคมในปัจจุบันหากทำการป้องปรามคงไม่ทันจึงต้องหาวิธีป้องกันให้ดีที่สุดค่ะตัวแทนมูลนิธิรักไทยนะคะซึ่งทำงานเรื่องประเด็นสุขภาวะทางเพศนะคะเรื่องความแรงแล้วก็เรื่องเอดส์ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะฝากว่าครอบครัวน้องๆเยาวชนคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะให้ใส่ใจกับน้องๆ นะคะในการที่ไปเที่ยวงานลอยกระทงเพราะว่าทางจังหวัดตราดเราจะมีการจัดขึ้นในวันที่6ใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะให้น้องๆ นะคะในการเที่ยวให้สนุกสนานแต่ว่าเที่ยวยังไงให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขโดยไปกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะไปแล้วก็การไปเที่ยวเนี่ยอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะคะแล้วก็กลับด้วยกันแต่ว่าตรงจริงเนี่ยการเที่ยวของเด็กๆเยาวชนเนี่ยส่วนหนึ่งเรามองว่าบางทีเข้าไปกับคนที่เขารักไปกับแฟนเนาะเรื่องเพศรักไทยทำงานเรื่องความแรงทางเพศเนี่ยมองว่าณปัจจุบันเนี่ยสถิติการท้องไม่พร้อมของเด็กเยาวชนมันเพิ่มขึ้นเรื่องเพศเป็นเรื่องที่มันห้ามกันไม่ได้แต่ว่าทำไงจะให้น้องๆมีความปลอดภัยซึ่งการป้องกันเรื่องถุงยางอนามัยนะคะซึ่งมันไม่ใช่ป้องกันเรื่องท้องอย่างเดียวเป็นเรื่องการที่ป้องกันเรื่องโรคเอดส์ได้ด้วยเรื่องโรคต่อมเพศสัมพันธ์ได้ด้วยแต่มุมมองตรงนี้เนี่ยอยากจะให้น้องๆยังไงก็ตามถ้าเรื่องอย่างนี้อยากจะให้มองทัศนะเชิงบวกว่าการท้องไม่พร้อมหรือการติดเชื้อ HIV เนี่ยมันอยู่ที่ตนเองในการที่จะป้องกันหรือการเที่ยวอย่างปลอดภัยจริงๆอยากจะให้ไปกับผู้ปกครองแล้วก็อยากจะให้ผู้ปกครองใส่ใจดูแลลูกหลานของตนเองนะคะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดนะครับจัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเหลือแรงงานที่ตกงานอยู่ในขนาดนี้ครับในสถานการณ์ปัจจุบันหลายจังหวัดประสบภัยน้ำท่วมครอบคลุมถึงนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งที่ต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเป็นผลให้พนักงานลูกจ้างผู้ใช้แรงงานต้องตกงานและขาดรายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเป็นการช่วยเหลือชั่วคราวนางรัตดาตั้งจินตนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดกล่าวว่าขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการที่ขาดแคลนแรงงานหรือมีความต้องการลูกจ้างเข้าทำงานเป็นการชั่วคราวเข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนโดยแจ้งความประสงค์ที่จะช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบภัยน้ำท่วมให้มีรายได้ในช่วงเวลาหนึ่งโดยมีลักษณะเป็นการยืมตัวลูกจ้างไปช่วยทำงานชั่วคราวผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดสารกลางจังหวัดตราดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์039-511-942ในวันและเวลาราชการอปท.นะครับเปิดการอบรมเรือใบให้กับเยาวชนในพื้นที่เกาะช้างรุ่นที่1ครับที่บริเวณร้านอาหารคองพาวซีฟู้ดหมู่ที่4ตำบลเกาะช้างพลตรีหญิงจรัญพิมพ์ถีระรักผู้จัดการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงได้เป็นประธานในการเปิดการอบรมการแล่นเรือใบเบื้องต้นให้แก่เยาวชนพื้นที่เกาะช้างรุ่น1โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวนกว่า30คนนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีจำนวนหลายคนด้วยการประกอบด้วยนายศักดิ์ประเสริฐเจริญประสิทธิ์อดีตนายอำเภอเกาะช้างนาวาโทสมบัติบุญเกิดพาณิชย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดสำหรับการให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นอดีตทหารเรือที่มีความรู้ในด้านการใช้เรือใบจากพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้จำนวน1อาทิตย์หรือ7วันด้วยกันโดยในช่วง5วันแรกนั้นจะเป็นช่วงการให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องของโครงสร้างสภาพทั่วไปในการใช้งานของเรือใบและในช่วง2วันสุดท้ายจะมีการนำเรือใบลงไปแล่นจริงในทะเลซึ่งสภาพทั่วไปของทะเลที่จะใช้ในการฝึกหัดแล่นเรือใบให้กับเยาวชนในครั้งนี้มีน้ำไม่ลึกเท่าไหร่นัก
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตราตรการคุณนะครับจัดการแสดงดนตรีนะครับที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองตราเพื่อเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับระหว่างวันที่28ถึง29ตุลาคม2554ที่ผ่านมาโรงเรียนตราตรการคุณนำโดยนายสุรศักดิ์ศิลาอาผู้อำนวยการโรงเรียนตราตรการคุณพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตราตรการคุณได้นำวงดนตรีของนักเรียนมาทำการเปิดการแสดงเพื่อขอรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายสุรศักดิ์กล่าวว่าการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากครูนักเรียนของโรงเรียนที่นำวงดนตรีและนักร้องของโรงเรียนมาทำการแสดงเพื่อขอรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยหลังจากจบการรับบริจาคแล้วจะนำเงินและสิ่งของมอบให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมนำส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งทางโรงเรียนกำหนดการรับบริจาคไว้2วันเพราะไม่ต้องการรบกวนเวลาของนักเรียนและอาจารย์มากเกินไปเนื่องจากขณะนี้โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนแล้วช่วงนี้ไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2554ครับภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรเกษตรกรควรกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ส่วนชาวสวนผลไม้ควรกำจัดวัชพืชภายในสวนให้โล่งเตียนเพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยหลบซ่อนของศัตรูพืชรวมทั้งตัดแต่งกิ่งและให้ปุ๋ยบำรุงเพื่อให้ต้นฟักตัวเตรียมแตกตาดอกในระยะต่อไปมิติใหม่ของคนเมืองตราดเดินในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพบรรยากาศนะครับการเล่นดนตรีของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนตราประกาศคุณนะครับเพื่อเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตาทีวีวันนี้ผมต้องใช้มีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ